ครับพบกันอีกแล้วนะฮะสำหรับเฟซบุ๊กเพจเชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้พบกับเอ็นมินพี่แจ๊กอีกแล้วนะเอ็นมินพี่แจ๊กก็อยู่หน้าร้านเช่นเคยนะวันนี้ก็ขายของหน้าร้านนะลูกค้าก็เยอะมากเลยพอดีว่าลูกค้าเขาอุดหนุนเนาะตัวทำวอฟเฟิลสองหัวก็เลยขอโอกาสรีวิวสักนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องทำวอฟเฟิลสองหัวเป็นสแตนเลสเกรด304หนา 1.2 นิ้วนะฮะแบบนี้นะครับน้องไม่เป็นสนิมนะตลอดอายุการใช้งานเนาะการถ่ายสื่อไปก็ว่าโอ้ขนาดเบ้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเบ้า8นิ้วแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสามารถแยกอิสระนะสามารถเปิดได้ทีละหัวเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะทางแค่หัวเดียวเราก็เปิดแค่หัวเดียวแบบนี้ได้เลยนะครับจะเปิดออก2ฝั่งแบบนี้เนาะตัวนี้จะเป็นตัวตั้งอุณหภูมิเนาะสามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่50 100 150 200ถึง250องศาเนาะสำหรับแป้งหนาๆหรือว่าแป้งที่สุกยากๆนะก็สามารถทำเวลาตั้งเวลาไว้ได้เลยนะครับถ้าตัวฮีตเตอร์ทำงานตัวสีปุ่มสีตัวนี้จะทำงานนะครับตัวฮีตเตอร์ทำงานนะพอเขาถึงจุดที่เขาที่เราตั้งไว้สมมุติว่า150องศาถึงจุดแล้วเขาจะตัดเองโดยอัตโนมัติก็คือว่าไม่ต้องกลัวว่าตัวนี้มันจะไหม้เนาะขนมเราจะไหม้หรือว่าตัวฮีตเตอร์ตัวนี้มันจะไหม้นะเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลละแล้วอีกอย่างนึงตัวนี้ก็จะมีแผงมาจะเป็นตัวตั้งเวลานะครับเนาะก็1นาที2 3 4 5ได้ถึง5นาทีนะแต่ตัวนี้ไม่ได้ตัดไฟนะครับตัวนี้ก็คือว่าจะเป็นแค่ตัวเตือนให้เราได้ยินเฉยๆว่า1นาทีแล้วนะเขาก็จะดังติ้งปกติเนาะแต่ก็ไม่ได้ตัดไฟตรงนี้เพราะไฟตรงนี้เขาจะตัดตอนที่ถึงอุณหภูมิถึงจุดที่ต้องการอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับแม่ค้าเนาะพ่อค้าที่ต้องการไปนำทำไปประกอบอาชีพนะหรือว่าต่อยอดนะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจเฟซบุ๊กของเราหรือว่าเบอร์โทร0864258998ได้เลยนะครับวันนี้เอ็นบีพี่แจ้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ